มาแรงนะคะ ใครไม่ตายสนิทเลยนะคะ
ยใต้สนิทเลยทีเดียวอันนี้ขนาดแค่มาโชว์ตัวนะคะมาโชว์ตัวเฉยๆใช่ไหมคะนี่ประกวดไหมคะไม่ได้ประกวดแต่งตัวมาเดินโชว์ป้าฉันไม่เข้าใจว่าหัวเลยนี่นะคะไหนๆเอกำลังจะชักภาพอยู่นะคะไม่ว่าจะโดนที่ค่ะกลับมาค่ะกลับมาค่ะใกล้ไหมวะเนี่ยตานะคะเริ่มต้นไทยยังประเพณีไทยนะคะของโรงพยาบาลสระบุรีปีนี้จัด3วันด้วยกันค่ะที่3เริ่มตั้งแต่เมื่อวานวันที่9เมษายนนะคะกิจกรรมของเราก็จะเป็นงานบุญนะคะภายใต้ชื่อทีมงานว่าอิบุญสุขใจห่างไกลโลภาเสริมดวงชะตานำพาร่มเย็นค่ะพี่สังค่ะกิจกรรมเราจะมีทำบุญส่งน้ำพระแล้วก็ขนทรายเข้าวัดทุกสองน้ำพระชุดละ20บาท20บาทนั้นนะคะแล้วก็มีพิธีเสริมดวงชะตาตัวละครในประเทศสังวาแล้วนี่ล่ะไม่ไหนจำปาที่น่าเกิดว่ามาต่อจรอีกที่ฟ้ามือสุดไหมสุดหล่อของเรานะคะพี่หมออาหมออานะคะพ่อจันชัยนะคะสุธีราพรละครทุกเรื่องนี้ผมดูตั้งแต่ตอนแรกเลยพี่ผมจำได้หมดทุกตัวโดยเฉพาะตอนแม่กันวาดโทสะดือเชื่อได้ว่าท่านจะต้องเป็นมั่นใจในเรื่องของการตัดสินของท่านอย่างแน่นอนใช่ค่ะอันที่สองค่ะอันที่สองเลยถัดมานะคะครูอ๋อนะคะอาจารย์การทานเจริญใจนะคะค่ะเป็นผู้เชี่ยวมากผู้เชี่ยวแต่งกายใช่ค่ะแล้วก็เป็นผู้ติดตามละครด้วยใช่ค่ะเป็นกรรมการนอกนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอามาไว้ไม่ให้นี้นอกไม่ในใช่ค่ะและท่านสุดท้ายค่ะพี่สังเป็นแม่งานของงานนี้เพราะฉะนั้นจะไม่มีการลำเอียงเด็ดขาดเด็ดขาดค่ะไม่มีการลำเอียงเพราะว่าตอนที่นั่งนี่เราจัดบาลานซ์มากซ้ายขวาไม่มีการลำเอียงค่ะคือว่ามันไม้มีการกระโดดค่ะถ้าเอาไม้มาวางนี่นะคะบาลานซ์พอดีค่ะถ้าคนยังมีลุกนะมีใช่ค่ะมีตัวเก้าอี้นะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะกรรมการท่านนี้นะคะท่านยังดำรงตำแหน่งซึ่งเจ้าหน้าที่บุคลากรอาจจะไม่รู้จักนะคะท่านดำรงตำแหน่งผู้ช่วยด้านการสร้างภาพลักษณ์สื่อสารองค์กรนะคะคุณหมอปิยชนกทศพรน้องเอกเลยนะคะดีไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือดังๆหน่อยสิคะค่ะและอันดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้เข้าประกวดทุกท่านขึ้นสู่บนเวทีเรียงตามหมายเลขนะคะพร้อมไหมคะตั้งแถวรอตั้งแถวออกมาตั้งแถวผู้เข้าประกวดงงละมือพูดกันจบยังเลยกูจะได้ขึ้นเวทีทีเรียกมึงขึ้นเลยอ่ะเออนี่ปีอาตั้งแถวนะเรียนเชิญผู้เข้าประกวดตั้งแถวรอเลยค่ะค่ะหนึ่งนางสาวสิริอาภาฉลาดถ้อยแผนก ER ส่งเข้าประกวดหมายเลข2ซึ่งเธอมาในบทบาทของแม่การะเกดนะคะหมายเลข2ค่ะพี่สังคะค่ะนายศิวพันธ์เพชรอุดมนะคะจากหน่วยงาน ER ค่ะในบทท่านขุนหมื่นหมื่นเดชหรือหมื่นเลืองไม่ทราบได้และหมายเลข3นางสาวเอมออนศรีดาหมอผู้ป่วยอุบัติเหตุชั้น3ส่งเข้าประกวดด้วยตัวละครแม่หญิงจันวาดหมายเลข4ค่ะนางนัชพรสิงสวัสดิ์กรมงานราชกรรมสังคมส่งเข้าประกวดเด็กก็รู้นะคะมาในบทบาทแม่หญิงจันวาดนะคะค่ะหมายเลข5ค่ะนางสาวอมรวรรณขวัญใจนะคะจากกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ค่ะท้าวรองกีบม้าค่ะนะคะนายณัฐนนท์บุญสมพงศ์กลุ่มงานราชกรรมสังคมส่งเข้าประกวดนายบดหลวงสรศักดิ์เสียงเรียกดังๆต้อนรับหลวงสรศักดิ์ช่วยค่ะและหมายเลข7นะคะตามมาเต็มๆเลยนะคะไม่แพ้กันนายธนพจน์แสวงศรีกลุ่มงานสอดนะคะมาในบทเปลี่ยนเป็นบทท่านหมื่นแล้วค่ะกรรมการขาที่เปลี่ยนเป็นท่านหมื่นนะคะกรรมการเนาะคือน้องเขาได้หลายบทบาทเขาเลยขอเปลี่ยนใหม่นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนในมือกรรมการเป็นไอ้จ้อยนะคะเปลี่ยนนิดนึงนะคะ
ต่อไปหมายเลข8นะคะนางสาวกันนิกาอ่อนสกุลนะคะสูติกรรมหลังคลอดไม่ได้ยินการละเกดถูกต้องค่ะปีนี้สูติกรรมมาแล้วดูเอฟซียกไปไฟนะคะค่ะและหมายเลข9จากหน่วยงานสูติกรรมหลังคลอดเช่นกันนางสาวกมลทนช่อแสงแม่หญิงโตกี่มาเก็บหมดไหมคะไม่หมดค่ะเวทีเราเก็บไม่หมดหมายถึงเก็บผู้เข้าประกวดนะคะยืนไม่หมดค่ะยืนไม่หมดนะคะเอาชิดๆกันนิดนึงนะคะยังเตียงเตียงข้างนิดนึงนะคะค่ะระวังตกนะคะระวังอย่าไปถอยเยอะเกินไปที่ตกเวทีนะคะค่ะขยับลำโพงนะคะและหมายเลข10นะคะตามด้วยหมายเลข12ค่ะเรียกคะแนนจากท่านกรรมการเองค่ะ
จะรู้ทําไมหมายเลข3ไม่เลข4นะคะเราจะเรียกตามหมายเลขนะคะและเวลาอันสำปรบมือดังๆให้กับหมายเลข1นางสาวสิริอาภาฉลาดพ่อเลแม่หญิงการะเกดจากมาเอาไมค์ค่ะพี่ถังทำไมเดี๋ยวนะโทษเอาแม่จะปาขึ้นไปอยู่กับลูกกับหลานเลยก็ได้อ่ะส่งแม่จำปาอย่าให้คะแนนผิดนะคะที่เห็นนั่นแม่จำปานะคะอย่าให้คะแนนผิดนะคะกรรมการขาสามอนะคะอันนี้แม่จำปานะคะแม่จำปาให้ไมค์แล้วก็ถอยออกมาค่ะแม่ให้ไมค์น้องค่ะแม่ต้องใส่นี่นะฝอยตรงนี้นะคะแม่ลืมค่ะแม่คะให้น้องนำเสนอเองค่ะแม่ลูกให้นำตัวนะคะยาระเกดค่ะให้ไมค์ลูกหลานแล้วก็ถอยออกมาค่ะแม่ขาอันนั้นให้ของเขาค่ะเขาจะใช้นำเสนอตัวเขาเองแม่อย่ายุ่งค่ะแม่แม่ถอยออกมาค่ะแม่ถอยออกมาสวัสดีค่ะชื่อสิริอาภาฉลาดถ้อยนะคะวันนี้เป็นตัวแทนของ ER นะคะนำเสนอชุดนี้นะคะเป็นแม่กระเกดนะคะในชุดวันแต่งงานนะคะก็จะมีคอนเซปต์ที่เป็นคำพูดหรือว่าเป็นท่าทางที่ติดปากนะคะแล้วจะขอนำเสนอเป็นฉากนี้แล้วกันนะคะหรือว่าจะต้องให้ร้ายเหมือนที่กิ๊กสุวัจนีว้าเอาค้างไว้สิลูกค้างไว้ค้างไว้ถอยรอบค้างลูกค้างไว้แม่แจ๊ดอยู่ไหนแม่แจ๊ดว้าวพอใจยังคะกรรมการพอใจแล้วใช่ไหมคะเก็บผ้าทานขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลขหนึ่งค่ะและแล้วกิ๊กสุวัจนีก็มาสิริอาภาฉลาดถ้อยนะคะแม่แจ๊ดรับลูกลงเวทีค่ะแม่แจ๊ดรับลูกค่ะอันนี้ค่ะแม่ขอยืมหน่อยลงไปลมท่านขุนมือจากสวัสดีครับชื่อนายศิวพันธ์พิรุดมนะครับเป็นตัวแทนของ ER นะครับวันนี้เป็นคุณพี่หมื่นนะครับก็จุดเด่นของพี่หมื่นนั้นขอจะแสดงเป็นฉากที่ขอแม่หญิงการะเกดแต่งงานแม่หญิงการะเกดออกเรียนกับข้าได้หรือไม่เดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปโรสัมเภาขอบคุณครับเอ้าไม่มีท่าโรสัมเภาให้ดูหรอป้ารอดูอยู่ขอไปอย่างนี้เดี๋ยวคืนนี้ก่อนคืนนี้จะเข้าหอนอนกันไปแล้ว2หมายเลขนะคะท่านกรรมการและหมายเลข3นะคะด้วยบทบาทของแม่หญิงจันวาจาอุบัติเหตุชั้น3นางสาวเอ็มออนศรีดาค่ะยังกี๊ดมาแนะนำตัวเลยลูกสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเอ็มออนศรีตามาค่ะเป็นตัวแทนของอ3นะคะวันนี้มาในบทบาทแม่หญิงจันวาค่ะคอนเซ็ปต์ที่ของแม่หญิงจันว่าแม่หญิงจันว่าเป็นคนเรียบร้อยนะคะก็ยิ้มง่ายค่ะวันนี้ก็จะมาด้วยสำนวนที่ว่าข้าไม่มีอะไรสู้ในการเกิดได้เลยสักอย่างไม่มีเลยเจ้าค่ะแต่วันนี้แม่หญิงจันว่าจะสู้นะคะว้าและแล้วเราก็เห็นแม่หญิงจันว่าเวอร์ชันชอสเดอร์สมท่านกรรมการอาแม่หญิงจันว่าบอกว่าจริงๆไม่อยากโกหกคุณแม่เลยนะคะบาปก็กลัวค่ะแต่ผัวก็อยากได้นะคะและหมายเลขต่อไปนะคะในบทบาทแม่หญิงจันว่าเช่นเดียวกันจากกลุ่มงานวิจกรรมสังคมค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนางณัฐพรสิงห์สวัสดิ์ค่ะสิ่งสวัสดนะคะแม่นายทั้งหลายข้าขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะวันนี้ข้าก็จะ
ามารถพิเศษของข้านะคะใครๆก็รู้ว่าข้าร้อยอุบะได้สวยงามที่สุดในย่านนี้แต่ว่าอุบะข้าอยู่ที่อยู่ข้างล่างอยู่กับขุนเรืองนะคะวันนี้ข้าก็จะขอพับดอกบัวโชกนะคะแต่วลีเด็ดๆของข้านะคะข้าจะขอนำเสนอว่าข้ากลัวบาปเหลือเกินข้ากลัวบาปเหลือเกินจะหัวข้าก็อยากได้ขอบคุณคุณเรืองมาทั้งนั้นเลยค่ะจากนอนๆอยู่ลุกขึ้นเด้งดึงเลยนะคะเอาล่ะวันนี้แม่หญิงจันว่าจะมาโชว์นะคะในเรื่องของการพับดอกบัวนะคะค่ะอันนี้เป็นความสามารถพิเศษนะคะฝึกมา3วัน3คืนค่ะค่ะเป็นคนอื่นพักไม่ได้เลยใช่ไหมคะเก็บบัวนะคะต้องแม่หญิงจันว่าเท่านั้นใช่ไหมคะเป็นเหมามาตลาดในค่ะหมดแล้วเนี่ยค่ะลำดับต่อไปค่ะหมายเลข5นะคะนางสาวอมรวรรณขวัญใจแม่เท้าทองกีบม้าจากกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ค่ะมาโพสกับผักขนมหวานนะคะค่ะวันนี้ถ้ามาแต่งตัวเป็นแม่ทองกีบม้านะคะเป็นราชินีแห่งขนมไทยนะคะที่มีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะวลีเด็ดของท่านก็คือแม้นตัวข้าจะเป็นต่างชาติแต่เมื่อข้ามีชีวิตอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาข้าจะขอบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แล้วก็จะประพฤติตัวเป็นคนดีขณะที่อยู่ที่กรุงศรีอยุธยาค่ะข้าจะไม่ลืมแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาที่ให้น้ำให้ข้าวแก่ข้าค่ะงดงานนะคะเท้าทองกีบม้าหมายเลข5นะคะและหมายเลขต่อไปนะคะผู้เข้าประกวดในบทบาทท่านหลวงสรศักดิ์นะคะนายนครนบุญสมพงศ์กลุ่มงานเวชกรรมสังคมค่ะขอเสียง FC หน่อยค่ะข้ามีงานว่านายนัทนนท์บุญสมพงศ์ข้าอยู่กลุ่มงานเวชกรรมสังคมข้ารับบทเป็นขุนสรศักดิ์บ้านป่าเมืองเถื่อนของข้าข้าไม่เคยมีและข้ามีธรรมเนียมของข้าข้าไม่เคยตามไอ้ฝรั่งนั่นดอกว่าไหมแม่ตันว่าใช่ค่ะท่านพี่ขอบคุณครับขอเสียงประมือกับหมายเลข6นายณัฐนนท์บุญสมพงศ์นะคะกลุ่มงานวิจกรรมสังคมในบทหลวงสรศักดิ์หมายเลขต่อไปค่ะและหมายเลข7นายธนพลสวัสดิ์ศรีกลุ่มงานสอดเงินมาแล้วในบทพัดเงินอ่ะมาแสวงสีครับจากกลุ่มงานโสดนะครับวันนี้รับบทเป็นขุนหมื่นครับขุนศรีวิสารวาจาครับเดี๋ยวจะมาเล่นบทตอนให้แม่กระเกดส่องชัดช่องครับท่านส่งที่บ้านของเจ้าชัดอยู่ในแม่กระเกดชัดอยู่ค่ะชัดอยู่เจ้าค่ะพี่หมื่นทำไมเหรอคะพี่หมื่นคะพี่หมื่นเจ้าค่ะทำไมเหรอคะพอเจ้าเห็นยังว่าเป็นใครข้าเห็นแล้วเดี๋ยวคืนนี้ข้าจะไปดูนะคะพบกันที่หอนอนล้อสำเภากันนะคะแม่จำปาคุณพาล้อสำเภาอย่างเดียวเลยแต่นางจะอินทุกตอบนะคะและหมายเลขต่อไปหมายเลข8นางสาวกันิกาอ่อนสกุลนะคะจากโซนกำหลังต้อนนะคะแม่หญิงชาละแก
วิกาอ่อนสกุลมาจากแผนกสูติกรรมรับบทเป็นแม่หญิงกาลเกตค่ะผมของข้าหัวของข้าข้าจะทำผมทรงอะไรก็ได้โอเคโอเคแม่นายกอรพินแม่นายวินัสลาส่งเข้าประกวดโอเคค่ะและลำดับต่อไปจากสูติกรรมหลังข้อเช่นเดียวกันผู้เข้าประกวดไหมเลขนี้ช่วยกรุณาดูแลดีๆหน่อยนะคะนางสาวกมลพรช่อเสงแม่หญิงตองกีมาเบอร์นี้ยืนนานๆหน่อยป้าชอบเบอร์นี้ให้ยืนนานๆตะก้องอยู่ไหนคะช่างข่าวอยู่ไหนเขาไม่ได้ลำเอียงค่ะแต่ขอยืนนานๆสวัสดีค่ะตัวข้านี้ชื่อว่านางสาวกมลพรช่อเสงนะคะเป็นตัวแทนในหลักสูตรติดตามหลังข้อนะคะวันนี้มาในมาตรของทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะตอนกีมานะคะก็วันนี้มีขนมมาฝากนะคะสำหรับท่านพี่ของข้านะคะถึงตอนนี้ตัวข้ายังไม่มีท่านพี่นะคะแต่อยากจะบอกว่าถ้ามีท่านพี่ข้าจะทำขนมให้กินได้ตลอดลำเอียงอ่ะกรรมการลำเอียงอ่ะแล้วเอียงนั้นเนี่ยเอาจังเลยเนาะ
เอาล่ะอ๋อลืมไปหมออาจะทำคลอดลืมตะกี้ลืมเชิญต่อไปยังไม่หมดนะคะหมายเลข14นะคะเพราะ12 13สละสิทธิ์ไปนะคะจากหอผู้ป่วยเดียวกันนะคะสม2บทพี่ผินมาแล้วนะคะหมายเลข14นางสาวอัมพาพัฒน์โชติวีนคบค่ะเขาเสียงปรบมือค่ะพี่ผินนะคะแม่จำปาทุกท้ายได้ยอดเยี่ยมมากนะคะผู้เข้าประกวดทั้ง14ท่านนะคะได้โชว์ความสามารถพิเศษไปเรียบร้อยแล้วดิฉันต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้เวลากรรมการนะคะรวบรวมคะแนนนะคะสำหรับกิจกรรมต้องขออนุญาตจริงๆนะคะว่าเรานะคะจะขอรวบรวมคะแนนและประกาศผลตอนเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะคะช่วงพิธีเปิดอยากจะขอเลยนะคะผู้เข้าประกวดทุกท่านนะคะในการแต่งความงดงามมาแล้วอยู่ร่วมงานกับเราจนจบเส้นกิจกรรมในวันนี้อันดับสุดท้ายเรียนเชิญนะคะผู้เข้าประกวดนะคะขอตัวด้านหน้าเวทีตรงด้านล่างสักรอบได้ไหมคะเราก็จะยืนท้าแดดท้าลมอยู่ค่ะ
ทุกท่านนะคะรวมทั้งผู้ที่เป็นแขกที่มารับบริการทุกท่านนะคะใน
ในวันนี้โรงพยาบาลสระบุรีของเราก็จัดงานอิ่มบุญสุขใจห่างไกลโรคาเสริมดวงชะตานำพาร่มเย็นบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะก็ขอเชิญท่านประธานในพิธีนะคะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายแพทย์อนันต์กมลเนตรขึ้นสู่เวทีค่ะและลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญแพทย์หญิงปิยชนกพงศพรผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านภาพลักษณ์องค์กรกล่าวรายงานการจัดงานค่ะเรียนเชิญค่ะทีมงานผู้จัดงานวันสงกรานต์โรงพยาบาลสระบุรีประจำปี2561อิ่มบุญสุขใจห่างไกลโรคาเสริมดวงชะตานำพาร่มเย็นต้องขอบคุณท่านที่ให้เกียรติมาร่วมในงานสงกรานต์ในวันนี้สืบเนื่องจากในโอกาสวันสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยตามประเพณีที่ได้จัดกิจกรรมสืบทอดกันมาแต่โบราณอาทิเช่นการตักเบิกการทำบุญตักบาตรการส่งน้ำพระการต่อเจดีย์ทรายรวมถึงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่พวกเราเคารพนับถือเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้เกิดแก่ตัวเราซึ่งในปีนี้โรงพยาบาลสระบุรีของเราได้มีการจัดงานวันสงกรานต์ประจำปี2561โดยใช้ชื่องานว่าอิ่มบุญสุขใจห่างไกลโรคาเสริมดวงชะตานำพาร่มเย็นตั้งแต่วันที่9ถึง11เมษายน2561ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมสืบทอดประเพณีวันสงกรานต์ที่ได้ถือว่าปฏิบัติกันมาเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนผู้รับบริการที่ได้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีโอกาสทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์กับชาวโรงพยาบาลสระบุรีผ่านประเพณีอันดีงามอาทิเช่นการส่งน้ำพระการก่อพระเจดีย์ทรายการบริจาคทรัพย์เพื่อทำบุญตามวันเกิดซึ่งจะได้มีอานิสงส์ที่แตกต่างกันการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้แต่งกายชุดไทยมาปฏิบัติงานและยังได้เชิญชวนผู้ที่ประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดหาอาหารว่างขนมไทยและเครื่องดื่มมาบริการแก่ผู้ร่วมงานตลอดระยะเวลา3วันนอกจากนี้ยังได้มีการประกวดกิจกรรมตามหาอเจ้าบทเพลงสันนิวาสเพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับซึ่งทีมงานผู้จัดคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา3วันนี้จะช่วยสร้างความสุขและสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรของเราซึ่งเป็นรากฐานก่อให้เกิดความผูกพันในองค์กรสืบต่อไปบัดนี้ด้วยเวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานวันสงกรานต์โรงพยาบาลประจำปี2561อิ่มบุญสุขใจห่างไกลโรคาเสริมดวงชะตานำพาร่มเย็นและได้กล่าวคำอวยพรวันสงกรานต์ให้กับพวกเราทุกคนเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะไม่ขัดขาไม่เกิดเขาไม่ขัดตรงนี้ครับเขียนให้ด้วยนะคะได้ค่ะครับเรียนคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสระบุรีพี่ๆผู้เกษียณอายุราชการนะครับเป็นทางปัญญาของโรงพยาบาลทีมผู้จัดงานวันสงกรานต์โดยเฉพาะหมอปิยะชนกนะครับแล้วก็ทีมงานแล้วก็ที่สำคัญคือพวกเราทุกคนนะครับพี่น้องชาวโรงพยาบาลสระบุรีและสื่อมวลชนทุกท่านที่รักนะครับผมรู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วม งานวันสงกรานต์กับชาวโรงพยาบาลสระบุรีในวันนี้สืบเนื่องจากวันสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยปีนี้ทางโรงพยาบาลสระบุรีได้จัดงานเพื่อสืบสานประเพณีวันสงกรานต์เป็นระยะเวลา3วันตั้งแต่วันที่9ถึง11เมษายนพุทธศักราช2561ซึ่งในช่วงที่มีการจัดงานผมอยากเห็นพวกเรามีความสุขได้มีโอกาสทำกิจกรรมดีๆด้วยกันเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราต้องทำงานเพื่อให้บริการกับประชาชนที่มารับบริการพวกเราทำงานแอบหนักต้องเผชิญกับความคาดหวังของประชาชนนะครับซึ่งทำให้เกิดความเครียดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่เราจะได้มีโอกาสทำกิจกรรมรื่นเริงสนุกสนานเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายผมจึงอยากให้พวกเราได้ใช้ช่วงเวลานี้ทำกิจกรรมด้วยกันอย่างเต็มที่ถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆ 2-3 วันแต่ทีมผู้บริหารทีมผู้จัดงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความตั้งใจที่จะคิดรูปแบบงานที่หวังจะสร้างความสุขทั้งทางกายและทางจิตใจให้กับพวกเราทุกคนผมต้องขอขอบคุณ
ทีมที่จัดงานตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานเลยนะครับที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรผมขอเปิดงานสงกรานต์ประจำปี2561อิ่มบุญสุขใจห่างไกลโลคาเสริมดวงชะตานำพาร่มเย็นและขออวยพรให้ชาวโรงพยาบาลสระบุรีทุกท่านประสบความสุขมีจิตใจที่เข้มแข็งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีความปลอดภัยในการเดินทางตลอดไปทุกคนและครอบครัวครับขอบคุณครับน้ำตาค้างนั่นแหละครับทุกคนกลับที่กลับที่นะครับมาครับเตรียมกลับที่ค้างไว้นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับนับถอยหลังเลยนะครับนับถอยหลังก็ผ่านพ้นไปได้ดีนะคะ4ท่านนะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันไปกันแบบได้มาเป็นได้ทราบว่าใครเป็นผู้ชนะแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะประกาศผลเมื่อเช้าท่านผู้บริการและทีมบริหารไม่ได้เห็นยังไม่ได้เห็นเลยไม่ประมาณความสามารถของผู้เข้าประกวดค่ะเรียนเชิญเลยค่ะพี่สังค่ะหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งค่ะนางสาวสุริอาภาฉลาดพ้อยจากหน่วยงานTRนะคะดีบทแม่หญิงการะเกดค่ะหมายเลขสองนายศิวพันธ์เพชรอุดมจากหน่วยงานTRดีบทท่านขุนหมื่นค่ะหมายเลขสามนางสาวเอกออนศรีดาจากหน่วยงานอ3นะคะแม่หญิงจันวาดหมายเลขสี่นางรัชพรสิงห์สวัสดิ์กลุ่มงานเวชกรรมสังคมในบทของแม่หญิงจันวาดหมายเลข5นางสาวอมรวรรณขวัญใจกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์มาในบทของท้าวทองกีบม้าค่ะและหมายเลข6นายณัฐนนท์บุญสมพงศ์กลุ่มงานเวชกรรมสังคมในบทหลวงสรศักดิ์หมายเลข7นายธนพจน์แสวงศรีกลุ่มงานโสดนะคะในบทของคุ้มหมื่นหมายเลข8นางสาวกันนิกาอ่อนสกุลจากสุติกรรมหลังพ่อในบทแม่หญิงการะเกดหมายเลข9นางสาวกมลพรโซ่เซ็งสุติกรรมหลังพ่อในบทของแม่หญิงตองกีมาหมายเลข10นางสาวตมิสาพุทธิกลุ่มงานหลังสุติกรรมหลังพ่อในบทแม่หญิงจันวาดหมายเลข11ค่ะนายกิติพันธ์รัศมีเพ็ญจากสม2ร้องสรศักดิ์หมายเลข14นะคะนางสาวอัมพาพัฒน์ชอบพีระคุสม2พี่ผินค่ะหมายเลข15นายรัชพรมีนีรพลนะคะกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลคุ้มมือค่ะและหมายเลขสุดท้ายนะคะนางทิตยาด้วงเงิน CCU กดแม่หญิงจำปาค่ะท่าน14ท่านนะคะหมายเลขเราจะกระโดดเพราะว่าสละสิทธิ์ไป2ท่านและลำดับต่อไปเพื่อให้ตรงนี้ใหม่นะคะค่ะพร้อมไหมใช่ไหมคะและหมายเลข1นางสาวสิริอาภาชนะถ้อยในบทแม่หญิงการะเกดเดินเลยค่ะไปผล
ตัวแทนในการเข้าร่วมพิธีการแบบไทยๆนะคะในวันสงกรานต์นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะตลอดปีใหม่ค่ะครับชื่อศิวพงศ์เกษตรดมครับตัวแทนอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะครับก็วันนี้นะครับก็มาเป็นตัวแทนยางก็รู้สึกดีใจมากครับตอนแรกก็ตกใจนิดนึงตอนแรกเรากะมาเต็มทีมเป็นคู่กันครับวันนี้เขาแยกก็เลยงงๆกันอยู่ครับก็มันเป็นเขินแยกกันไม่ได้ก็ปีนี้ปีใหม่ครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอให้คนไข้ไม่เยินก็พอครับเอสุดยอดมากบุคลากรสวัสดีค่ะเอ็มอาร์สีตามานะคะเป็นตัวแทนของชาวอ3ค่ะในเรื่องวันสงกรานต์นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะสโลแกนของเราคือสักอย่างไม่มีเลยเจ้าค่ะโอเคค่ะคำขวัญเล็กๆยืนห่างลำโพงเฉียงขวานิดนึงลูกมันติดลำโพงค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อณัฐพรสิงห์สวัสดิ์ค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคมนะคะโรงพยาบาลสระบุรีสาขา2โดยมีนายแพทย์สุรชัยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็ดีใจที่ว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มงานนะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆวันนี้แล้วก็ขออวยพรให้กับทุกท่านนะคะมีความสุขในวันปีใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะหมายเลข4ต่อไปหมายเลข5ค่ะนางสาวอมรวรรณขวัญใจสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอมรวรรณขวัญใจนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์นะคะมีความภาคภูมิใจมากที่กลุ่มงานได้ส่งได้ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลสระบุรีนะคะถึงจะเป็นเจ้าพนักงานธุรการเล็กๆนะคะเป็นแบ็คออฟฟิศแต่ก็จะพยายามทำงานให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ในปีใหม่ไทยสงกรานต์นี้นะคะขับรถให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์หรือว่าจะเป็นวันต่อๆไปก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายณัฐนนท์บุญสมพงษ์นะครับตัวแทนจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคมนะครับก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีงามนะครับผมก็เป็นน้องใหม่ก็เพิ่งเข้ามาก็ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆในการร่วมสนุกของโรงพยาบาลครับผมก็รู้สึกดีใจมากเลยครับสุดท้ายนี้นะครับก็สำหรับเทศกาลมาสงกรานต์ก็ขอให้ทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับและขอให้มีโชครวยรวยเฮงๆมีความสุขตลอดไปครับขอบคุณครับหมายเลข7ค่ะครับสวัสดีครับผมนายธนพลแสวงศรีครับจากงานโสดนะครับครับในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยครับในประเพณีปีใหม่ไทยครับลอยสงกรานต์นะครับครับในโอกาสนี้นะครับก็อยากจะขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในเรื่องในปีใหม่ไทยนะครับเดินทางก็ขอให้มีความตัวดีครับตื่นเต้นครับครับขอบคุณครับหมายเลข8น้องสาวกันนิกาจ้ามาจากแผนกสูติกรรมค่ะก็รู้สึกสนุกสนานและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาลที่จัดให้ค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่โชคดีมีชัยค่ะสาธุได้โชคกันทุกคนหมายเลข9จ้ะไหวดีๆลูกแม่สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกมลพรโชคเท่งนะคะก็เป็นตัวแทนจากสูติกรรมหลังคลอดนะคะวันนี้ก็มาในมาทรกีมานะคะตัวค่านี้ถึงจะเป็นคนต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าโรงพยาบาลสระบุรีเป็นแหล่งแรกที่ตัวค่านี้ได้มาทำงานและได้ทุนจากนี้ตัวค่าสัญญาว่าจะไม่ทรยศหรือทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือเสื่อมชื่อเสียงต่อโรงพยาบาลค่ะตัวค่าขอสัญญาค่ะขอบคุณค่ะสูติกรรมหลังคลอดแม่ตองมาต่อไปชื่อตมิสาพุทธินะคะตัวแทนสูติกรรมหลังคลอดเหมือนกันนะคะก็น้องพูดไปหมดแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะค่ะแม่จันวาดต่อไปหมายเลข11สูงสรศักดิ์สวัสดีครับกิติพันธ์รัศมีเพ็ญจากสมศ.ครับผม
ก็ขอบคุณคณะผู้บริหารและคณะผู้ปฏิบัติงานนะครับที่ทำให้เกิดงานวันนี้ขึ้นในวันสงกรานต์ปี2560ครับผมก็ขอให้มีความสุข61ครับผมนะครับก็ขอให้ผู้จัดงานทุกท่านแล้วก็ผู้ร่วมงานทุกท่านมีความสุขแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับผมขอบคุณครับหมายเลข14ค่ะแม่พินสมศรไม่ค่อยลูกค้าปืนนางสวัสดีค่ะไอ้บ่าวนะคะชื่อนางอัมพพันธ์โชติวินภูมินะคะอยู่ตึกสถานการณ์อุบัติเหตุนะคะวันนี้นะคะเป็นอีผิงและก็อีแอมนะคะคือวันนี้อยากจะบอกว่าอยากจะให้นายทุกท่านนะคะเป็นอย่างอีผิงและอีแอมเพราะว่าอะไรคะจงรักภักดีต่อนายเช่นเช่นเดียวกันค่ะจะเจริญรุ่งเรืองค่ะขอบคุณค่ะเบอร์15โซ่เขาลงสวัสดีครับชื่อนายรัฐพรอยู่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลครับก็วันนี้ดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ในงานนี้แล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนบุคลากรทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในปีใหม่ไทยด้วยนะครับขอบคุณครับหมายเลข15น้องหนึ่งนะน้องหนึ่งต่อไปหมายเลข16แม่จำปาสวัสดีค่ะพิทยาค่ะเป็นตัวแทนของผู้ป่วยหนักแล้วก็ศูนย์โรคหัวใจของโรงพยาบาลสระบุรีนะคะก็ต้องขอชื่นชมการประกวดครั้งนี้ค่ะที่ทำให้ทุกเพศและทุกวัยสามารถมาประกวดร่วมกันได้นะคะเพราะหันดูแล้วนี่ดิฉันก็นะ50นะคะ50ก็ยังสามารถประกวดได้นะคะก็สวมบทบาทของคุณหญิงจำปาอีปริกอีจวงปริกอยู่บนค่ะปริกอยู่บนค่ะปริกอยู่นี่ค่ะจวงถ้าข้าล้มป่วยไปนะแกอย่าลืมพาข้าไปโรงพยาบาลสระบุรีได้จ้ะแม่ของเขาดีมีมาตรฐานจริงๆค่ะทั้ง14ท่านอย่างดังๆเย้ค่ะและลำดับต่อไปเราต้องขออนุญาตเรียนเชิญพี่หมื่นกับแม่นางกาละเกดนะคะตัวจริงของงานนะคะได้ร่วมขึ้นบนเวทีแต่ก่อนขึ้นบนเวทีอยากจะให้ท่านหมื่นได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าประกวดของเรากับเรียนเชิญในบริการค่ะท่านหมื่นไม่อ๋อเจ้าพร้อมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วและดิฉันขออนุญาตประกาศรายชื่อ4ท่านขึ้นสู่บนเวทีนะคะรายชื่อที่ดีฉันกล่าวไปขออนุญาตเดินขึ้นสู่บนเวทีนะคะและท่านแรกที่ดีฉันจะเรียกขึ้นสู่บนเวทีได้แก่หมายเลข16นางทิตยาด้วงเงินเย้50ยังเจ๋วยังไม่ได้บอกนะว่าได้รางวัลหรือเปล่าเอาขึ้นมาโชว์เฉยไอ้ลุ้นกันเล่นๆและหมายเลขที่ดิฉันจะเอ่ยนามต่อไปได้แก่หมายเลขอะไรดีคะหมายเลข9นางสาวกมลพรช่อเสนจากสูติกรรมแม่นางตองจีมาและหมายเลขต่อไปหมายเลขต่อไปขอเชิญหมายเลข14นางสาวอัมพัชโชติวินภูมิบทพี่ผินขอเชิญพี่ผินพี่แย้มนะคะค่ะและท่านสุดท้ายนะคะหมายเลขนายณัฐนนท์บุญสมพงษ์หมายเลข6หลวงสรศักดิ์จากกลุ่มงานเวชกรรมสังคมนะคะครบ4ท่านแล้วค่ะค่ะขออนุญาตประกาศรางวัลทั้ง4ท่านคือผู้ที่ได้เข้ารอบนะคะ4ท่านและรางวัลอันทรงเกียรติประจำปี2561มอบรางวัลโดยท่านหมื่นและแม่หญิงกาละเกดแห่งโรงพยาบาลสระบุรีขอประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2รางวัลเงินสด 1,000 บาทพร้อมขันเงินนะคะค่ะพร้อมป้ายรางวัลอันยิ่งใหญ่ได้แก่หลวงสรศักดิ์นายณัฐนนท์บุญสมพงษ์ค่ะหมายเลข6
0,000 บาทและขันเงินพร้อมป้ายรางวัลอันทรงเกียรติยศความหล่อไม่แพ้กันเลยนะคะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะคะพร้อมกับขันเงินนะคะพร้อมขันเงินนะคะค่ะค่ะคุณค่าที่คุณคู่ควรนะคะค่ะค่ะรางวัลต่อไปค่ะรางวัลต่อไปขอเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่หมายเลขเงินรางวัล 2,000 บาทนะคะพร้อมกับขันเงินนะคะป้ายรางวัลนะคะค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะรางวัลหมดแล้วยังยังอ้าวยังเหรอคะยังอ๋องงค่ะแม่ปิกเริ่มงงค่ะอ่ะยังอยู่บนเวทีลงแล้วค่ะอย่าเพิ่งสี่อ่ะเหลืออีก2ท่านใช่ไหมคะบนเวทีจับมือกันแสดงความยินดีกับ2ท่านด้วยความดีใจดีอกดีใจและตื่นเต้นเป็นหนักหนาแม่จำปาแล้วแม่พินท่านใดท่านหนึ่งจะเป็นผู้ได้ขวัญใจในงานนี้ไปและอีกท่านหนึ่งจะได้รางวัลชนะเลิศในการประกวดตามหาอ.เจ้าตามบุพเพอารวาสณโรงพยาบาลสระบุรีพวกเราพร้อมที่จะรับฟังรางวัลไหนก่อนดีคะเงียบเพราะว่าสองเจ้าเล่นกันเกินไปแล้วเราจะรางวัลไหนก่อนดีจ๊ะรางวัลที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งเลยนะเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมกับขันเงินมาผู้นั้นได้แก่พ่อค่ะและรางวัลขวัญใจก็ตกอยู่กับค่ะพี่ผินนะคะค่ะลงโปรชิดนิดนึงสมค่าสมราคานะคะสมราคาคุณค่าที่คุณผู้ควรค่ะมันได้ตรงนี้แหละโรงพยาบาลมาตรฐานนี่แหละเดี๋ยวให้เวลาสักเล็กน้อยคือเหมือนจริงๆค่ะเพราะว่าแม่จำปานี่เหมือนนะคะตรงจะงอยหมดเนาะและรางวัลต่อไปนะคะรางวัลขวัญใจนะคะซึ่งทุกท่านเห็นพ้องต้องกันแล้วต้องเป็นคนนี้เท่านั้นนางผินนางแย้มจากสมศ2นางสาวอัมพาโชติเสียงเก่งได้ไปรางวัลอันทรงเกียรติยศและของรางวัลพิเศษฉันมั่นใจว่าเมื่อเปิดของรางวัลออกมาเนี่ยมันเหมาะสมกับเขามากเซอร์ไพรส์ค่ะมอบของรางวัลค่ะ2เชนให้เปิดด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะมอบก่อนมอบก่อนมอบก่อนแล้วก็เปิดนะคะนะคะมอบก่อนนะคะมอบนิดนึงคือรางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลสำหรับขวัญใจจริงๆเพราะขวัญใจนะคะเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะในการจัดทำนวัตกรรมอันล้ำเลิศของเขาแล้วนะคะแกะเลยนะคะช่วยถือช่วยถือพวกเราอยากเห็นของรางวัลขวัญใจไหมคะว่าเหมาะกับเขาแค่ไหนอยากเห็นแกะเลยนั่นนั้นมันจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะคะให้เหมาะกับรางวัลเดี๋ยวขออนุญาตนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวเข้าสู่พิธีการการมอบรางวัลก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้เดี๋ยวถ่ายรูปหมู่นะคะค่ะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวอ
ตามาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังอิมังพุทธัสสะพุทธัสสะสุขันโธสุขันโธภักังภักังมหาตะวังมหาตะวังพุทธัสสะพุทธัสสะนิยาเอมะนิยาปฏิยามปีมังอิมังพุทธัสสะพุทธัสสะสุขันโธสุขันโธภักังภักังมหาตะวังมหาตะวังพุทธัสสะพุทธัสสะนิยาเทมะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระพุทธเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยน้ำสงเหล่านี้ด้วยน้ำสงเหล่านี้ขอพระพุทธองค์ขอพระพุทธองค์ทรงรับทรงรับซึ่งน้ำสงเหล่านี้ซึ่งน้ำสงเหล่านี้เพื่อประโยชน์สุขเพื่อประโยชน์แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพี่ดึงผ้าขึ้นหน่อยดิWe'll be right back.
ผู้บริหารผู้ใหญ่ของเรานะคะค่ะเห็นแล้วน่าชื่นใจนะคะน้องออนสนุกสนานแล้วก็ได้บุญผู้ใหญ่นะคะเรามีทุกวัยนะคะมีน้องๆวัยทำงานน้องๆรุ่นใหม่นะคะทุกท่านให้ความร่วมมือกิจกรรมของเราเป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะคะมีโรงงานสลับบุรีเลย